ที่เขตต้าเนยนครไถยนานซึ่งพื้นที่เพาะปลูกเกินครึ่งหนึ่งเพาะปลูกอะโวคาโดปีนี้ประสบปัญหาสภาพอากาศแล้งในช่วงครึ่งปีแรกและเดือนมิถุนายนก็ยังเกิดฝนตกติดต่อกันหลายวันทําให้ต้นอะโวคาโดได้รับความเสียหายผลร่วงหล่นจากต้นอย่างหนักเหลือปริมาณผลผล,ผลิตเพียง20-30%เอร์เเท่านั้นประกอบกับตลาดสินค้าเกษตรในภาคเหนือต้องหยุดชะงักเพราะสถานการณ์โควิด กระทบต่อช่องทางการรับซื้อสินค้าดังนั้นเกษตรกรสวนผล,ลไม้จึงต่างวิตกกังวลว่าหากสถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลายลงสถานการณ์จำหน่ายอะโวคาโดคงไม่ดีอย่างแน่นอนเมื่อผู้สื่อข่าวเข้าไปยังสวนอะโวคาโดพบว่ามีผลอะโวคาโดร่วงกราวอยู่บนพื้นเกลื่อนกลาดไปทั่วชาวสวนต้องเข้าไปเก็บกวาดวันละสิบกว่ารอบเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดสำหรับเกษตรกร ลินคุณรุ่ยเกษตรกรในเขตต้าเน่กล่าวว่าผลพวกนี้เสียแล้วทั้งที่ต้องรอเดือนกันยายนถึงจะเป็นฤดูเก,เก็บเกี่ยวตอนนี้เสียหมดแล้วโดยทั่วไปผลผลิตเหลือให้เก็บเกี่ยวประมาณ50%เอร์เซแต่ปีนี้เหลือแค่20%เก็บุญแล้วทั้งนี้จากการที่ผลผลิตออกก่อนฤดูกาลทำให้ราคาขายกลางของอะโวคาโดอยู่ที่70-80เหรียญไต้หวันต่อกิโลกรัม